เติ้ลเบรกที่แล้วไม่น่าเบรกจูเลยนะเพราะจูน่ะแค่จะบอกเติ้ลเองว่ายังมีรถที่ใช้พลังงานแบบใหม่มาร่วมงานที่ฮารายอนปักกิ่งอีกร้อยกว่าคันเท่านั้นเองก็ผมกลัวว่าจูนจะพูดแบบจนหมดเวลาเลยไงเพราะว่าเวลารายการเรามีน้อยก็อยากให้ผู้ชมได้เห็นภาพเพราะจูน่ะบอกว่ามีทั้งรถที่มาเปิดตัวครั้งแรกในโลกใช่ป่ะครั้งแรกในเอเชียด้วยผมก็เลยโอ้โหไม่อยากจะฟังจูนมาแล้วอยากจะให้ผู้ชมได้ดูรถกันเลยว่าแต่เราไปดูรถคันต่อไปกันเลยดีกว่าโอ้โหอ้าวเติ้ลเล่นส่งบทมาให้ได้เนียนแบบนี้นะคะงั้นเอาคันนี้ไปเลยค่ะกับนิสสันทีด้าช่วงกายวิภาคสนับสนุนโดย Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงยักษ์รองเมืองยุ่นนำรถตลาดรุ่นสำคัญออกอวดตัวในงานนี้พร้อมกัน2รุ่นรุ่นแรกนะคะเป็นการอวดตัวแบบ World Premierคือนิสสันทีด้ารถเก่งแฮชแบ็กขนาดเล็กกระทัดรัดที่ผู้ใช้รถในบ้านเราคงคุ้นเคยกันดีเป็นรถรุ่นใหม่ซึ่งยังไม่มีขายในญี่ปุ่นนะคะแต่กำลังจะออกจำหน่ายในเมืองจีนโดยติดป้ายค่าตัวที่ 100,000 ถึง 140,000 หยวนหรือประมาณ 550,000 ถึง 770,000 บาทไทยค่ะนับเป็นคู่ฝาคู่แฝดกับรถที่มีจำหน่ายแล้วในตลาดยุโรปโดยติดป้ายชื่อนิสสันพาวซ่าที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดคือแผงกระจังหน้าและกันชนหน้าเป็นรถที่ผลิตในสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยโรงงานของค่ายดงเฟงนิสสันและจะมีเครื่องยนต์เพียงขนาดเดียวคือเครื่องเบนซิน 1.6 ลิตร126แรงม้าซึ่งวิจารณ์กันในเมืองจีนว่าเก่าแก่เหลือเกินส่วนระบบเกียร์มี2แบบค่ะคือเกียร์ธรรมดา6จังหวะกับเกียร์ CVT ค่ะรถตลาดรุ่นใหม่อีกรุ่นนึงนะครับของยักษ์รองเมืองยุนซึ่งเข้ามาอวดตัวแบบเอเชียนพรีเมียร์หรือครั้งแรกในทวีปเอเชียที่งานมหกรรมยานยนต์กวางโจวเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2015แล้วก็มาฉายซ้ำอีกครั้งที่งานนี้ก็คือนิสสันแม็กซิม่ารถเก๋งซีดานขนาดกลางค่อนข้างใหญ่ซึ่งในช่วงเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมานะครับเขามีขายแต่ในทวีปอเมริกาเหนือไม่มีขายในญี่ปุ่นตัวถังขนาด5เมตรนะครับผลิตในสาธารณรัฐประชาชนจีนโดย DFLPV หรือดงเฟงนิสสัน Passenger Vehicle Company ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ที่ฝ่ายจีนแล้วก็ฝ่ายญี่ปุ่นร่วมกันลงทุนมีกำหนดออกตลาดในเมืองจีนภายในช่วงครึ่งแรกของปี2016โดยมีเครื่องยนต์เพียงขนาดเดียวนะครับก็คือเครื่องยนต์เป็นเบนซิน4สูบเรียง 2.5 ลิตรถ่ายทอดกำลังสู่ล้อคู่หน้าผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติปรับอัตราทดต่อเนื่องหรือเกียร์ CVT ค่าตัวเริ่มต้นนะครับอยู่ที่ 234,800 หยวนหรือประมาณ 1,290,000 บาทครับข่าวคราวค่อนข้างจะเงียบเหงาทั้งๆที่เป็นการปรากฏตัวแบบเอเชียพรีเมียร์หรือครั้งแรกในทวีปเอเชียคือ Mitsubishi ASX รถตลาดรุ่นใหม่ของยักษ์เล็กเมืองยุนซึ่งกำลังซัวเซเพราะปัญหาอัตราการบริโภคเชื้อเพลิงจนมีข่าวว่าต้องรวมกิจการกับค่ายยักษ์รองเป็นรถกิจกรรมกลางแจ้งข้ามพันขนาดเล็กกระทัดรัดในตัวถังขนาด4เมตรครึ่งซึ่งผลิตในสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีเครื่องยนต์ให้เลือกใช้2ขนาดคือเครื่องเบนซินความจุ 1.6 ลิตรทำงานร่วมกับระบบเกียร์ธรรมดา5จังหวะกับเครื่องเบนซินความจุ 2.0 ลิตรทำงานร่วมกับระบบเกียร์อัตโนมัติปรับอัตราทดต่อเนื่องในเมืองแม่คือญี่ปุ่นรถแบบนี้จำหน่ายในชื่อ Mitsubishi RVR นะคะปรากฏตัวแบบครั้งแรกในโลกเช่นกันนะครับสำหรับ Honda Avanzer เป็นรถรูปแบบใหม่ในชื่อเก่าแล้วก็เป็นรถกิจกรรมกลางแจ้งข้ามพันขนาดใหญ่ที่พัฒนามาอีกทอดนึงจากรถแนวคิดติดป้ายชื่อ Honda Concept Dซึ่งปรากฏตัวที่งานมหกรรมยานยนต์เซี่ยงไฮ้ครั้งล่าสุดเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วเป็นรถที่ผลิตในสาธารณรัฐประชาชนจีนและมีกำหนดออกสู่โชว์รูมก่อนสิ้นปีนี้แต่ยังไม่มีแผนที่จะส่งออกไปจำหน่ายในประเทศอื่นนะครับในระยะแรกจะมีเครื่องยนต์เพียงแค่ขนาดเดียวคือเครื่องเทอร์โบเบนซินความจุ2ลิตรซึ่งทำงานร่วมกับระบบเกียร์อัตโนมัติ9จังหวะส่วนที่เชื่อกันว่าจะตามมาภายหลังคือเครื่องเบนซินไม่อัดอากาศความจุ 2.4 ลิตรกับระบบขับไฮบริดชนิดไม่ต้องมีการเสียบปลั๊กเพื่อชาร์จไฟครับผู้ผลิตรถระดับพรีเมียมอีกรายหนึ่งของเมืองยุ่นนะครับก็คืออากูร่าเขาก็ไม่ยอมน้อยหน้าครับเรียกผู้คนเข้าสู่บูธเช่นกันด้วยรถที่ติดป้ายชื่ออากูร่า CDX เป็นรถสายพันธุ์ยุ่นอีกแบบหนึ่งนะครับที่ใช้งานนี้เป็นที่ปรากฏตัวแบบเวอร์พรีเมียร์เป็นรถติดป้ายชื่อยี่ห้ออากูร่าแบบแรกที่จะมีการผลิตในแผ่นดินจีนโดยบริษัทรถยนต์ทวิสัญชาติอย่างกวางชีฮอนด้าออโตมูบิลซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างฝ่ายจีนกับฝ่ายญี่ปุ่นและเป็นรถกิจกรรมกลางแจ้งข้ามพันขนาดกระทัดรัดในตัวถัง 4.5 เมตรที่ต้องรอจนถึงเดือนกันยายน2016ถึงจะเริ่มการจำหน่ายในเมืองจีนครับพร้อมติดป้ายราคาไว้ที่ 250,000 ถึง 300,000 หยวนหรือประมาณ 1,375,000 ถึง 1,650,000 บาทไทย
มีเครื่องยนต์ที่เลือกไม่ได้นะครับเพราะมีขนาดเดียวก็คือเทอร์โบเบนซิน 1.5 ลิตร135กิโลวัตต์ต่อ182แรงม้าครับ Mazda CX-4 ซึ่งก็เป็นรถใหม่อีกแบบนึงเลือกใช้งานนี้เป็นที่อวดตัวแบบครั้งแรกในโลกเป็นรถกิจกรรมกลางแจ้งข้ามพันขนาดกลางที่พัฒนาจากรถแนวคิดติดป้ายชื่อ Mazda Coeru ซึ่งปรากฏตัวที่งานมหกรรมยานยนต์แฟรงก์เฟิร์ตครั้งล่าสุดเมื่อเดือนกันยายน2015ตัวถังขนาด4เมตร60ผลิตในเมืองจีนโดยโรงงานซึ่งเป็นการร่วมทุนกับฝ่ายจีนคือ FAW Car Company รูปทรงองค์ L ตัวถังมองในบางมุมดูดีมากนะคะแต่ในบางมุมก็อย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดออกตลาดในเดือนที่แล้วพร้อมกับป้ายราคา159,800ถึง 198,900 หยวนหรือประมาณ 879,000 ถึง 1,094,000 บาทไทยค่ะและจะมีเครื่องยนต์2ขนาดคือเครื่องเบนซิน 2.0 ลิตร158แรงม้ากับ 2.5 ลิตร192แรงม้าค่ะรถเก๋งซีดานขนาดโตเต็มพิกัดติดป้ายชื่อ C-Tron C6 ซึ่งก็เป็นรถตลาดอีกแบบนึงนะครับซึ่งปรากฏตัวแบบเบอร์พรีเมียร์ที่งานนี้เป็นคู่แฝดนะครับแล้วก็ผลิตจากโรงงานเดียวกันกับรถตรงฟงเฟงเชน A9 นั่นก็คือโรงงานของค่าย DFM ผู้ผลิตรถยนต์ติดอันดับ Big 3ของเมืองจีนในขณะนี้นะครับก็เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของค่าย Peugeot C-Tron เครื่องยนต์และกลไกก็ใช้ชุดเดียวกันกับรถแฝดนะครับก็คือเทอร์โบเบนซินฉีดเชื้อเพลิงโดยตรง 1.8 ลิตร200แรงม้าถ่ายทอดกำลังสู่ล้อหน้าผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะส่วนราคาค่าตัวนะครับคาดว่าจะอยู่ระหว่าง 200,000 ถึง 300,000 หยวนหรือประมาณ 1,100,000 ถึง 1,650,000 บาทวิจารณ์กันนะครับว่าเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยครึ่งหน้าของรถซีตรองจะดูดีกว่าแต่ส่วนท้ายรถจีนจะดูเป็นต่อ นิดๆครับจูนนี่ดูอะไรอยู่เข้าช่วงพิธีกรแล้วโอ้ยเติ้ลจูนกำลังดูไลน์กันเพลินเลยนะเห็นไหมที่รองแก้วจากปักกิ่งเลยนะโอ้นี่อย่าบอกนะเนี่ยจูนจะมาเป็นของรางวัลสำหรับคุณผู้ชมที่ตอบคำถามถูกวันนี้แน่นอนสวยไหมล่ะสวยสวยหนึ่งกล่องมีตั้งหนึ่งโอ้หนึ่งกล่องมี6ชิ้นแหมเห็นแล้วก็อยากได้เลยสิเติ้ลอ้าวแน่นอนครับของที่ระลึกจากเมืองนอกใครจะไม่อยากได้ใช่ไหมค่ะถ้าอยากได้นะคะก็มีข้อแม้นิดเดียวอะไรอ่ะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาชมกันต่อค่ะโอ้